นี่ผมเริ่มทำมาตอนนี้เข้าปีที่5แล้วครับปีที่5ตอนนี้ก็มีรถทั้งหมด17คันก็จะมีทั้งหมด หลายสาขานะครับก็จะเป็นสุพรรณบุรีอ่างทองนครปฐมคันนี้ล่าสุดเลยนครชัยศรีนะครับแล้วก็จะเป็นบึงกาฬมหาชัยจันทบุรีส่วนเมืองกาญในตัวกาญจนบุรีจะมี3สาขานะครับเป็นตัวกาญจนบุรีเลยเป็นตัวอำเภอละขวัญแล้วก็เป็นตัวตำบลหนองฝ้ายนะครับล่าสุดก็เนี่ยครับคันนี้คือล่าสุดเลยนครชัยศรีทั้งหมดมี17คันน่าจะประมาณ13หรือ14สาขาอะไรประมาณเนี้ยคร่าวๆถ้าจำไม่ผิดนะครับก่อนหน้านั้นทำอะไรมาก่อนที่จะมีความคิดมีแรงบันดาลใจที่ทำตรงนี้ครับผมก่อนที่ผมจะมาทำตัวเนี้ยคือเมื่อก่อนผมทำบริษัทเกี่ยวกับแก๊สหุงต้มที่ใช้ทำครัวเรือนเนี่ยครับแล้วคันนี้ผมก็มีรถยนต์อยู่1คันรถยนต์เนี่ยเป็นแต่งแนว VIP ไปล้างคาแคร์แล้วมันไม่โอเคครับคือมันล้างไม่ได้กลัวรถเสียหายผมก็เลยซื้ออุปกรณ์มาล้างรถเองที่บ้านล้างไปสักพักหนึ่งก็มีความคิดว่าทำไมไม่มีมาล้างให้ที่บ้านบ้างก็เลยลองทำตัวนี้ขึ้นมาเอาอุปกรณ์ใส่รถขึ้นมาแล้วก็ลองวิ่งล้างให้ลูกค้าผลตอบรับก็คือดีเลยครับดีเลยตอนนี้ที่สุพรรณบุรีสาขาใหญ่มีรถให้บริการอยู่ประมาณ5คัน 4-5 คันแล้วแต่ว่าสาขาไหนบางทีใกล้เคียงล้างไม่ทันเนี่ยเราก็โยกรถไปช่วยเช่นอ่างทองอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่ครับผมไปได้นะครับรถตัวเนี้ยสามารถบริการลูกค้าได้คืออันนี้คิดโดยค่าเฉลี่ยเลยประมาณวันหนึ่งประมาณ5คัน5คันก็คิดอยู่ประมาณ100คันนะครับคิดง่ายๆ100คันต่อเดือนครับผมเดือนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วถ้าในแง่ที่ว่าเราจ้างลูกน้องนะครับจ้างลูกน้องก็หักแล้วอยู่ประมาณเหลือประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ต่อเดือนครับผมถ้ารถเช่าก็จะเหลือเยอะขึ้นอีกก็คิดตามนั้นเลยครับเพราะว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณ100คัน150คันประมาณนี้ครับอย่างรถเนี่ยถ้าสามารถล้างดูดฝุ่นเนี่ยอยู่ประมาณถ้าเอาเต็มๆเลยคือ8โมงเช้า5โมงเย็นเนี่ยคืองานไม่ได้หยุดเลยประมาณ8คันต่อ1วันแต่งานนี่คือต้องไม่ผิดเวลาเลยนะครับลูกค้าแบบล็อกไว้เวลาไหนเวลานั้นเลยแต่ถ้าโดยค่าถั่วเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ5คันต่อ1วันที่ทำอยู่นะครับงานตัวเนี้ยจะชุกช่วงตุ๊กจีนสาจีนชุกมากๆเลยคือแบบไม่ได้รับงานเลยต้องจองคิวอย่างเดียวเลยครับตัวนี้สาจีนสาจีนนี่คืองานจะเยอะมากครับผมฝากอะไรไหมครับ